ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำขนมอบอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะเป็นทาร์ตมะพร้าวอ่อนนะคะก่อนอื่นเหมือนเช่นเคยค่ะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะมีกะทิสดนมข้นจืดน้ำมะพร้าวเนยเค็มแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายมะพร้าวนะคะหั่นเป็นเส้นยาวเกลือแป้งทาร์ตค่ะสำหรับสูตรของแป้งนะคะคุณผู้ชมไปดูได้ในส่วนของแป้งไพร่วนนะคะเรามีบอกแล้วในเว็บไซต์นะคะวิธีการทำนะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะจะต้องเตรียมหม้อแต่ว่ายังไม่ต้องเปิดไฟนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเกลือนะคะแป้งข้าวโพดค่ะคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันจากนี้ค่อยๆเติมกะทิลงไปนะคะแล้วก็อีกมือนึงก็ต้องคอยคนด้วยนะคะค่อยๆผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเนี่ยจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะตามด้วยน้ำมะพร้าวค่ะนมข้นจืดนะคะทีนี้เราก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะไฟที่เราใช้นะคะจะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะในการผสมตัวไส้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่คุณผู้ชมจะทำขนมนะคะไม่งั้นเนี่ยตัวไส้จะไหม้ก่อนที่จะสุกนะคะและระหว่างนี้อย่าลืมนะคะกับไม้ตีตะกร้อแบบนี้นะคะต้องคนไปเรื่อยๆค่ะพอส่วนผสมนะคะเริ่มที่จะร้อนเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็ต้องคนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเริ่มที่จะงวดลงนะคะก็จะเริ่มที่จะเหนียวนะคะนี่ก็จะต้องกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะและตอนนี้นะคะส่วนผสมของเราก็เข้มข้นแบบนี้เลยนะคะทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแค่นี้เราก็จะได้ไส้มะพร้าวอ่อนนะคะที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะจากนี้เราก็จะพักไส้ไว้นะคะให้พออุ่นๆค่ะแล้วค่อยที่จะมาตักใส่ตัวของแป้งทาร์ตนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการตักตัวไส้มะพร้าวอ่อนใส่แป้งทาร์ตนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานเลยนะคะก็ขึ้นจากเตาแล้วก็ตักเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าจะนำไปฝากคนอื่นหรือว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยก็ควรจะรอให้ตัวไส้เนี่ยเย็นสักหน่อยนะคะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้ตัวแป้งทาร์ตของเราเนี่ยนิ่มนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทาร์ตมะพร้าวอ่อนเป็นไงบ้างคะน่าทานเลยยังไงนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้สูตรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อัตราส่วนในการผสมนะคะก็ไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเรามีอัตราส่วนให้คุณผู้ชมได้ทำตามได้อย่างง่ายๆเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับคนจะเดี๋ยวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ